สังคมที่เราอยู่มันทำให้เราเป็นเจ้าของชีวิตได้ไม่เท่ากันและยังทำให้เราจินตนาการและมองเห็นชีวิตที่ดีที่เราอยากจะไปถึงได้ไม่เท่ากันอีกด้วยเรื่องนี้สำคัญนะแปลว่าโอ,อย่างนั้นเนี่ยมนุษย์เป็นแค่ขนเชิดของสังคมหรือเปล่า This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears Shortcut ปรัชญา อย่าไปทนทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเราอยู่เลยค่ะทำตามที่หัวใจของคุณเรียกร้องทำตามแพชชั่นของคุณสิค่ะหลายๆคนบอกว่านี่เปิดผิดคลิปเปิดผิดรายการหรือเปล่านะคะยังอยู่กับช็อตคัดปรัชยาค่ะแต่ว่าไอ้ประโยคที่ฟังพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะมีมุมหนึ่งที่มองว่าเพราะชีวิตเป็นของเรา เราต้องมีสิทธิ์สิที่จะเลือกทําตามที่หัวใจของเรามันสั่งหรือว่ามันเรียกร้องมานะคะดังนั้นแล้ววันนี้มาคุยกันคะ่ะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแล้วนักปรัชญาเขาถกเถียงอะไรกันเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับฟางค่ะและผมพาคินครับพี่พาคินคะบบอกว่าชีวิตเป็นของเราเนี่ยไอประโยคนี้มันดูเหมือนมีทั้งเรื่องของความเป็นเจ้าของนะที่เราคุยกันไปแล้วในอีพีก่อนหนะ้า กับเรื่องของความเชื่อด้วยไหมคะพี่พาคินว่าเราต้องเชื่อว่ามันเป็นของเราอะไรแบบนี้อืมใช่ใช่ครับพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆชีวิตเนี่ยมันเป็นของของประหลาดนะเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีอันนี้แน่นอนใช่ไหมมีค่ะพะี่ใช่ไหมฮะเราทุกคนใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยคิดเกี่ยวกับมันใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ใช้เสมือนว่าเรารู้จักชีวิตดีในทุกๆแงม่มุมแต่ถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราที่ทําให้เราต้องรู้สึกว่าต้องกลับมาทบทวน ออว่าตกลงชีวิตเราเนี่ยมันคืออะไรมันมีความหมายไหมมันเป็นของเราหรือเปล่าแต่ถ้าย้อนกลับไปอย่างที่ฟังถามเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อไหมเนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่าชีวิตเป็นของเราแล้วเนี่ยอ้าวแล้วเนี่ยใช่ไหมครับไอความรู้สึกว่าเรากําลังนั่งอัดรายการพอดแคสต์อยู่มันความรู้สึกว่าเนี่ยคือผมและชีวิตของผมหรือว่าผู้ฟังผู้ชมที่กําลังนั่งดูอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเรากําลังดูอยู่แล้วไอเนี่ยมันคืออะไรถ้ามันไม่ใช่ของเรา เราเป็นแค่แบบหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะที่มีคนบังคับอยู่เราเป็นแค่ AI ที่จริงๆแล้วมีพระเจ้าคอยพร้อมบอกผมว่าจงมาทํารายการนี้สิแล้วจงมานั่งคุยสิหรือเปล่าหรือจริงๆชีวิตมันเป็นของเราใช่ไหมแต่มันเป็นของเราแค่ไหนเป็นของเราแปลว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างใช่ไหมฮะเป็นของเราแปลว่าเราใช้มันอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสนใจอะไรเลยหรือเปล่าไ mm hmm. อ้คำถามพวกเนี้ยมันจะพ่วงมากับการใช้ชีวิตของเราอยู่เสมอปัญหาก็คือว่า ทั้งทั้งที่เราทุกคนมีชีวิตนะและเราทุกคนได้ใช้ชีวิตนะแต่เรากับใช้มันอย่างไม่ค่อยมีโอกาสได้คิดทบทวนเท่าไหร่ว่าตกลงแล้วมันหมายความว่าอะไรมันทํางานอย่างไรมันมีเป้าหมายบ้างไหมเราทําอะไรกับมันได้บ้างและเราต้องคํานึงถึงชีวิตในแง่มุมไหนบ้างหรือเปล่าหมายความว่า e ีพีเนี้ยเราจะกลับมาถามคําถามทบทวนกับชีวิตที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยอีกครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นคําถามที่ ไม่เคยถามมาก่อนหรืออาจจะเคยถามแล้วยังไม่ได้คําตอบอีพีเนี้ยอาจจะทําให้คุณได้หรืออาจจะเป็นประเด็นให้คุณได้ทบทวนและถามมันไปต่อเนื่องอีกก็ได้ฟังว่าจุดสําคัญมันคืออาจจะไม่ใช่คําตอบก็ได้นะมันอาจจะเป็นการที่เราได้เริ่มถามมันและถามมันต่อไปตลอดการใช้และมีชีวิตนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะทําให้เราเข้าใจมันมากขึ้นด้วยนะผมคิดว่าเป็นประเด็นขยายความจากฟังหมายความว่า คิดภาพแบบนี้ก็ได้ฮะคิดภาพชีวิตเป็นเป็นรถหมายความว่าคนที่ขับรถเป็นย่อมขับรถได้ใช่ไหมแต่การขับรถได้ดีแค่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในรถหรือเปล่าหรือคุณขับรถเป็นไหมอ่ะไม่ใช่แค่อยู่แค่ตอนไม่ใช่แค่อย,อยู่ตอนขับมันเป็นเรื่องที่ว่าแบบคุณเข้าใจไหมว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหม คุณรู้จักรถคันนั้นดีหรือเปล่าคุณรู้จักหม้อน้ำไหมว่ามันมีฟังก์ชันอย่างไรคุณเข้าใจลมยางไหมว่าลมยางในรถคุณนะ่ะมันควรต้องเติมเท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาน้ํามันหมดมันดูตรงไหนคุณรู้หรือเปล่าว่าการบํารุงรักษาซ่อมบํารุงมันต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนบ้างในระยะเวลากี่เดือนถ้าเราเอาแต่ขับรถใช่ไหมแล้วขับไปเรื่อยๆโดยไม่เข้าใจรถที่เราขับเป็นไปได้ว่าถึงจุดหนึ่งมันจะพังใช่ไหมหรือมันจะเกิดแบบปัญหาบางอย่างที่สุดท้ายเราก็แก้ไม่ได้ด้วย แล้วเราก็จะหงุดหงิดว و ยวายแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเราใช่ไหมสถานการณ์แบบนี้อาจจะคลี่คลายลงได้ถ้าเรารู้จักรถที่เราขับเป็นอย่างดีกับอีกมุมหนึ่งคือการที่เราขับรถเป็นไม่ได้แปลว่าเราขับรถดีแต่ขับรถดีเนี่ยอาจจะหมายถึงเราเข้าใจว่าเรากําลังขับไปไหนเช่นถ้าเราต้องรีบไปส่งของขับช้าช้าก็ไม่ได้แปลว่าดีใช่ไหมฮะถ้าเราแบบไปดูวิวกับคนที่เรารักขับอย่างเร็วแบบว่าร้อยยี่สิบก็ไม่ได้แปลว่ามันดีแปลว่า ชีวิตที่เราใช้จะใช้ได้ดีเนี่ยมันเหมือนกับการขับรถการขับรถจะขับรถได้ดีไม่ใช่แค่ขับเป็นนะแต่ต้องรู้จักรถที่เราขับเข้าใจเป้าหมายของการขับรถท่ามีในวงเล็บท่ามีนะและมองสิ่งที่อยู่รอบนอกรถด้วยเข้าใจถนนที่เรากําลังขับถ้าถนนมันมีลูกกระนาดเยอะมากคุณเหยียบร้อยยี่คนข้างในก็แบบอาจจะบาดเจ็บได้ถ้าถนนมันเป็นถนนตรง คนเหยียบเร็วกว่าจะเกิดอุบัติเหตุถนนโค้งต้องเลี้ยวอย่างระมัดระวังรถคุณขับเป็นรถใหญ่หรือรถเล็กใช่ไหมรวมถึงเวลาคุณขับรถมันมีใครอยู่รอบข้างมันบ้างมันมีรถคันอื่นไหมมันมีคนที่ไม่มีรถขับไหมใช่ไหมครับมันมีคนกําลังเดินข้ามถนนหรือเปล่าการขับรถดีมันแบบเต็มไปด้วยปัจจัยนอกเหนือจากการที่เราได้ขับชีวิตเหมือนกันชีวิตที่ดีอาจจะไม่ใช่แค่เราได้ใช้่แต่ใช้มันอย่างไรเรารู้จักเหมันหรือเปล่าแต่เราจะไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้เลยถ้าเราไม่เคยตั้งคําถามกับมันก่อนว่าตกลง อ่ะชีวิตอย่างน้อยที่สุดนะมันเป็นของเราไหม่มโหชอบมากเลยอะ่ะพอเปรียบเทียบกับรถกับชีวิตอ่อะครับ อาจจะไม่ต้องรอถึงวันที่ชีวิตคุณเหมือนกับรถที่มีจุดไหนบางจุดมันพังหรือว่าจุดไหนบางจุดมันขึ้นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาทําความเข้าใจมันแต่เราเข้าใจมันเสียก่อนตั้งแต่ตอนที่มันอาจจะยังไม่เกิดปัญหาตั้งคําถามกับมันเสียก่อนแล้วก็ทําความเข้าใจจะได้วันหนึ่งที่มันอาจจะเกิดมีสัญญาณเตือนสีแดงขึ้นมาที่หน้าปัดอะแล้วเราไม่ไม่โลกอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน,นี้นะคะพี่พาชินคิดซะว่าเป็นการซ่อมบํารุงมันระหว่างทางกันแหละค่ะแล้วทีนี้กลับมาที่ประเด็นของเรื่อง ชีวิตเป็นของเราเ,เราเราควรเริ่มทําความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงดีคะคือไอ้คาถามเนี่ยนะครับมันเป็นคําถามซึ่งในมุมหนึ่งจะบอกตอบง่ายก็ง่ายเพราะว่าผมพนันได้เลยว่าผู้ฟังเนี่ยมีคําตอบในใจอยู่แล้วว่าชีวิตเป็นของเราหรือเปล่าแต่พอถอยกลับมามองในมุมที่มันเชิงวิชาการหรือเชิงปรัชญามากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าการตอบอย่างฟันธงว่าชีวิตเป็นของเราแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต หรือไม่เป็นของเราเลยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีเท่าไหร่แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้นะครับเวลาเราพูดว่าชีวิตเป็นของเราหรือไม่เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าคนมักจะมีคําตอบอยู่แล้วลองไปดูอีพีความเป็นเจ้าของก็ได้นี้เป็นตัวอย่างดีนะ <ừ> ผมคิดว่าก็จะมีคอมเมนต์สองแบบอะ่ะก็คือคนกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าที่เราให้วางแบบว่าชีวิตเราควบคุมได้มากแค่ไหน,ใ,นใช้ประโยชน์นได้ไหมอยู่ตรงไหนของแกนใช่บางคนก็จะรู้สึกว่าโหมันอยู่บนสุดเลย แล้วก็อยู่ด้านซ้ายด้วยั้งหรือขวาของจอก็ไม่แน่ใจนะคนที่บอกว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยชีวิตคือสิ่งซึ่งเขาควบคุมมาได้มากและใช้ประโยชน์ได้มากแต่ก็จะมีบางคนพูดในะลักษณะว่าแต่จริงๆชีวิตก็ไม่ใช่ของเราหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เลยอะ่ะที่เป็นของเราใช่ไหมแบบพุทธศาสนาก็สอนแบบนั้นทุกอย่างไม่จีรังเราตายไปก็ออกไม่ได้ชีวิตก็ไม่ใช่ของเราขนาดนั้นแต่คําถามก็คือสําหรับคนที่มองว่าชีวิตเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นตะ์ทำไมไม่ใช่ทุกคนล่ะ คนที่มีชีวิตคนที่ขับรถเป็น่ะที่รู้สึกว่ารถเป็นของเขาร้อยเปอร์เซ็นเหมือนคุณทำไมนะในมุมของเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมทั้งควบคุมชีวิตได้ร้อยเปอร์เซ็นตใช้ประโยชน์จากมันได้ร้อยเปอร์เซ็นชีวิตเป็นของผมแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันไม่ใช่ทุกคนคิดแบบนั้นนี่ว่าทําไมละ่ะในสถานการณ์ไหนบ้างที่คนบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นควบคุมมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นและใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นในทางกลับกัน คนที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยเป็นของเราเงินก็ไม่ใช่ของเราผมคุยกับคนในครอบครัวคนหนึ่งเขาบอกว่าดูรายการแล้วเขาพูดว่าเออก็จริงนะไม่มีอะไรเลยเป็นของเราชีวิตก็ไม่ใช่เงินก็ไม่ใช่ผมเลยบอกกัาบ้างงั้นขอได้ไหม <c oughs> <g ül> เงินไม่ใช่ของเราใช่ไหมงั้นผมขอ <c oughs> ได้ไหมเราก็รู้สึก่าไม่ได้ไงใช่ไหมฮะเพราะถึงแม้ว่าเราอยากจะเชื่อและโอเคพุทธศาสนาหรือปรัชญาอาจจะบอกเราว่าไอ้วัตถุพวกเนี้ยไอของรูปธรรมที่เรามีมันเป็นแต่พูดภาษาศาสนาก็จิตปรุงแต่งะ พูดภาษาที่ไม่ศาสนาก,ก็เป็น <พง S 1> สิ่งนามะธรรมเออที่เราแบบคิดขึ้นมาเราสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อว่ามันจริงแต่ผมขอได้ไหมละ่ะไอสิ่ง <c oughs> เหล่านั้นนะ่ะถ้าคุณ <c oughs> เชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นของคุณคําตอบก็คือสําหรับหลายคนไม่หรอกต่อให้คุณเชื่อว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราในทางถ้าพูดภาษาปรัชญาคือทางอภิปรัชญาอ <c oughs> ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างมันสมมติหมดแต่ผมขอแบบนี้คุณก็ไม่ให้หรอกเพราะคุณรู้สึกว่ามันต้องมีสินะใช่ไหมไอสิ่งเนี้ยยังไงยังไงต่อให้มันเหมือน ไม่ใช่ของฉันในทางความเป็นจริงอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นของฉันแน่ๆในทางประสบการณ์ในทางกฎหมายและฉันจะไม่มีวันให้กับเธอค่ะฟังดูแล้วหมายความว่าไอกราฟที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าถ้าใครที่ฟังแล้วงงกราฟอะไรวะเนอะก็อาจจะสามารถย้อนกลับไปดูตอนเรื่องของว่าอะไรเป็นของเราบ้างนะเป็นความเป็นเจ้าของคืออะไรนะคะลองดูทีนี้ดูแต่ว่าในประเด็นนี้หมายความว่ามันอาจจะมีคนที่ ตอบคำถามหนึ่งอย่างมั่นใจแล้วก็แน่นอนแม่นยำว่าใช่ใช้ประโยชน์จากชีวิตได้ใช่เราควบคุมชีวิตได้แต่คำตอบนี้ดูเหมือนไม่ได้มีคำตอบเดียวนี่หว่าเพราะว่ามันอาจจะมีใครไม่รู้อีกคนนึงหรือแค่เรานั่งกันอยู่พี่พาคินกับฟาเราไม่วางอยู่จุดเดียวกัน,น,นรเราไม่วางอยู่จุดเดียวกันคือ,ออาจจะมีใครอีกค,คนนึงที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันไม่ได้ใช้ประโยชน์าจากมันได้ขนาดนั้นและฉันไม่ได้ควบคุมมันได้ขนาดนั้นหมายความว่าชีวิต อาจจะไม่ใช่ของชั้นขนาดนั้นก็ได้พี่พาคินหมายความว่าคําตอบนี้มันไม่เหมือนกันสําหรับคนแต่ละคนถูกต้องไหมคะคาตอบที่ว่าชีวิตเป็นของเราหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ตายตัวมีเพียงหนึ่งเดียวใช่ครับและเราควรจะถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันเป็นเพราะอะไรทีนี้ผมอาจจะชวนคิดแบบนี้นะครับว่าไอ้ประเด็นที่ฟังสรุปมันแค่ดีเลยคือสุดท้ายเวลาเราคิดว่าชีวิตเป็นของเราไหมเนี่ยมันมีมุมที่สามารถ มองได้เนาะอย่างน้อยใน2มุมนะครับในเฉพาะตอนนี้ก่อนอเราจะชวนมองในมุมของไอกราฟเมื raph, ่อกี้ไอกราฟเรื่องความเป็นเจ้าของซึ่งถ้าใครสนใจย้อนกลับไปดูในอีพีก่อนๆนะได้นะเราอธิบายไปละแต่อธิบายเพิ่มเติมก็ได้ว่าอีพีก่อนเนี้ยตอนที่เราคุยเรื่องความเป็นเจ้าของเนี่ยเราชวนคิดว่าของอะไรจะเป็นของเราไหมในทางปฏิบัติและเราจะรู้สึกไหมว่าเราเป็นเจ้าของมันในทางปฏิบัติเป็นคนละเรื่องกับเรื่องที่ว่ามันเป็นของเราไหมในทางกฎหมาย ใช่ไหมฮะ<ก>และเราชวนคิดต่อว่าและไอความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของอะไรมากน้อยแค่ไหนมันดูอย่างไรผมก็ให้กราฟไปนะวะ่ามันอาจจะดูได้จากสองอย่างหนึ่งคือดูว่าเราใช้ประโยชน์จากมันได้มากแค่ไหนของบางอย่างยิ่งเราใช้ประโยชน์จากมันได้มากเรายิ่งรู้สึกเสมือนเป็นเจ้าของมันต่อให้ในทางกฎหมายอาจจะไม่ใช่นะฮะกับสองคือของบางอย่างที่เราควบคุมมันเราจะรู้สึกเป็นเจ้าของมันมากแค่ไหนให้ดูว่าเราควบคุมมันได้มากแค่ไหน ของบางอย่างที่เราควบคุมความเป็นไปของมันได้เยอะเช่นผมหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาต่อให้แก้วนี้ไม่ใช่ของผมผมก็รู้สึกว่ามันก็มีความเป็นของผมอยู่ถ้าผมเอากลับบ้านได้ตอนนี้ <c oughs> ผมจะยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นของผมเข้าไปใหญ่เลยไอความรู้สึกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัย2อันมุมเนี้ยคือมุมที่1เวลาเราจะมองชีวิตชีวิตเป็นของเราแค่ไหนกรอบที่1คือดูว่าสําหรับคนแต่ละคนเราควบคุมมาได้มากแค่ไหนและเราใช้ประโยชน์จากมันได้มากแค่ไหนกับมุมที่2นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในอีพีหลังจากนี้ก็คือ ต่อให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่ควบคุมมันได้และใช้ประโยชน์มันได้อย่างเต็มที่แต่นักปัญญาหลายๆคนถามว่าแต่ไการตัดสินใจควบคุมชีวิตของเราเองการที่เราขับรถอมันเป็นการตัดสินใจจริงๆของเราไหมเราขับรถไปไหนเนี่ยการตัดสินใจเปิดประตูแล้วไปนั่งในรถแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วขับเนี่ยเป็นเพราะเจตจำนงใช่ไหมหรือความต้องการของเราจริงๆ หรือเราเป็นเพียงแต่ลูกบอลที่มีคนเตะเรากิ้งการขับรถของเราเพราะว่ามันมีบางสิ่งในหัวเราบอกให้เราทำจริงๆแล้วมนุษย์อาจจะไม่มีสิ่งนั้นไอเจตนาหรือเจตจำนงอันเป็นเสรีของเราที่จะเลือกขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเราเองสุดท้ายบางคนพูดว่าที่เราเลือกใช้ชีวิตไม่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไรเราจะขับรถไปจังหวัดไหนก็ตามมันมีปัจจัยบางอย่างเบื้องหลังที่ทำให้ใหเราตัดสินใจแบบนั้น <S <S และถ้าเป็นแบบนั้นมนุษย์ต่างอะไรจาก AI ใช่ไหมฮะที่เราพร้อมคำถามไปแล้วมันพิมพ์ตอบมามนุษย์ต่างอะไรจากตุ๊กตาที่เราจับขึ้นมาเล่นอย่างไรก็ได้ตามใจเรามีจริงๆหรือเปล่าการตัดสินใจอย่างเสรีอันนี้คือคำถามที่สองเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าชีวิตเป็นของเราไหมซึ่งเราจะเก็บเรื่องที่ว่าอะไรทําให้เราต่างจาก AI เนี่ยไปคุยกันใน EP ต่อจากนี้ใช่เพราะว่าจะคุยกันได้ประมาณ3ามชั่วโมงชาร์จแบตไว้ก่อนนะคะถูกใจคนฟังยาวๆชอบฟังยาวๆงั้นกลับมาคุยถึงประเด็นของสัปดาห์นี้กัน ก็คือชีวิตเป็นของเราไหมในมุมที่ว่าเราควบคุมและใช้ประโยชน์จากมันได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมทีนี้ประเด็นนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาเรามองชีวิตจากระยะสายตาของเราหมายความว่าเรามองทุกคนที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยในสังคมที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนะมันมีแนวโน้มที่เราจะรู้สึกว่าชีวิตมันต้องเป็นของเราแหละหมายความว่าเราก็น่าจะควบคุมและใช้ประโยชน์จากชีวิตเราได้เราแบบออกจากบ้านมาทํางานเจอผู้คนมากมายทุกคนก็ดูเหมือน ก็ใช้ชีวิตของเขาอไปด้วยตัวเขาเองนี่หนาะไม่เห็นมีใครมาบังคับให้เขาต้องทําอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมองลึกลงไปนึกของชีวิตนะมองลึกลงไปในระดับของร่างกายหรือมองถอยออกมามองชีวิตให้มันกว้างขึ้นจากชีวิตมนุษย์หนึ่งคนเราจะเริ่มเห็นปัจจัยมากขึ้นที่บอกให้เรารู้ว่าเป็นไปได้นะที่มนุษย์คนหนึ่งแม้จะดูเหมือนเป็นเจ้าของชีวิตแต่เขาควบคุมชีวิตและร่างกายของเขาได้น้อยหรือไม่เท่าเรา และเป็นไปได้นะที่มนุษย์คนหนึ่งต่อให้เขาดูเหมือนจะเป็นเจ้าของชีวิตขอควบคุมและใช้ประโยชน์จากชีวิตและร่างกายของเขาได้แตกต่างจากเราอืมงั้นเรามองแบบลึกก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยถอยออกมาไกลาจากตัวเราเองไปอีกองั้นชวนฟังคิดอย่างนี้ครับเอาลึกในร่างกายก่อนนะมีอะไรในร่างกายเราบ้างที่ทําให้เห็นว่าจริงๆมนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างกายและชีวิตของเราได้ขนาดนั้น เสียงท้องร้องตอนนี้ไงคะหิวมากใช่ไหมคะคือคือฟังมีหลายๆคนเพื่อหลายๆคนทํา i f พี่พาหินก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยเป็นแนวทางนึ่งในการแบบว่าควบคุมเนอะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักหรือว่ารูปร่างอะไรต่างๆของเราแต่ฟังเชื่อว่ามันต้องมีวันที่เขาหิวอ่ะมันต้องมีวันที่ความหิวอ่ะมันจู่โจมเส้นจนแบบความตั้งใจในการทํา IF อ่ะ อาจจะไม่สําเร็จได้ในบางวันใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะอย่างเงี้ยมันมันบอกได้ไหมว่าเฮ้ยเราควบคุมความหิวไม่ได้เว้ยมไม่ว่าเราจะแบบเป็นมนุษย์ที่แบบหุ่นดีกินอาหารดีแค่ไหนแต่เราก็ฝืนความหิวอของร่างกายไม่ได้เลยก็จะได้ยากสําหรับบางคนใช่ไหมฮะหรือบางคนอ,อาจจะแบบดูเหมือนจะทําได้เยอะหน่อยแต่ก็สุดท้ายมันก็เป็นสัญชตาตญาณบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในในร่างกายของเราเนาะหรือไม่ใช่แค่ความหิวนี่ถึงอวัยวะภายในก็ได้ครับแบบ ทุกคนจงสั่งให้ตับหยุดทํางานเดี๋ยวนี้เป็นเวลาสองวินาทีอย่างเงี้ยเอาตับอยู่ตรงไหนชี้ให้ถูกก่อนยังไม่ได้เลยถูกไหมฮะแบบจงชี้ตับของตัวเองซิว่าอยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนชี้ตอนเนี้ยเผอผ่าแบบส่วนคน<ช>ส่วนใหญ่ไม,ไม่รู้อ่ะทั้งๆที่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เหมือนเราอ่ะเป็นเจ้าของมันมันไม่ควรมีใครมีสิทธิ์มาตัดตับเราไปตอนนี้ถูกไหมฮะเพราะเราเป็นเจ้าของมันแต่ตับอยู่ไหนวะตับทํางานอะไรอ,อ่ะให้เราเอ,อแบบเราเคยสัมผัสมันพูดคุยกับมันหรือ ควบคุมมันไหมเราอาจจะใช้ประโยชน์จากตับได้แน่สําหรับหลายคนที่ตับดีใช่ไหมและใช้ได้น้อยลงเมื่อตับเราพังไปอ่ะแต่เราควบคุมอวัยวะภายในแบบเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนเออน่าสนใจนะพี่พาคินไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งตับของฟังได้อ้าวฉันก็สั่งไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฟังสั่งตับเองเนี่ยไม่ได้หรอกถูกไหมฮะเราสั่งเนี้ยอวัยวะภายนอกได้อเนี้ยชัดเจนแต่ภายในอ่ะทำได้หรือเปล่าหรือลองคิดถึงพฤติกรรมบางอย่างก็ได้นะหมายถึงพอมองเข้าไปลึกๆเนี่ยมันมีของบางอย่าง ที่ทําให้มนุษย์สามารถควบคุมหรือใช้ประโยชน์จากชีวิตต,ตัวเองได้น้อยและของบางอย่างนั้นเกี่ยวกับสภาพภายในของเราเช่นลองป่วยดูสิใช่ไหมฮะมีแบบแบคทีเรียตัวน้อยที่แบบเข้ามาทํางานในร่างกายมีไวรัสซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าก็เป็นดีเบตนะทางปัจญาเหมือนกันแต่มีไวรัสเข้ามาในร่างกายทาร้ายระบบภายในระบบไหลเวียนโลหิตระบบประสาทของเราสั่งการให้ร่างกายของเราไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บก็ทําไม่ได้อยู่ดีนี่ยังไม่ต้องคิดถึงเคสที่มันสุดโต่งไปกว่านั้นเช่น จริงๆร,รหัสพันธุกรรมของเราใช่ไหมครับใครจะเป็นโรคทางพันธุกรรมอะไรเนี่ยควบคุมสิบางทีมันไม่ได้มันกําหนดมาแล้วอะ่ะโดยลักษณะาทางชีววิทยาของเราการใช้ชีวิตของเรากําหนดลักษณะาทางชีววิทยาของเราในระดับหนึ่งส่งต่อไปหาลูกหลานลูกหลานก็เป็นคล้ายๆกับที่เราเป็นใช่ไหมหรือไปไกลกว่านั้นผมคิดว่าตัวอย่างที่ดีกว่านั้นเช่นเนี่ยจริง,รงๆแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมส่วนบุคคลแะ้วกันคือคนคนนึงทําตัวแบบเนี้ย เป็นคนไม่ดีเลยเห็นแล้วงุดดงิดมากแล้วเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยสมควรรับผิดชอบกับการกระทําของเขาเพราะว่าก็เนี่ยเ,เขาทําเองชีวิตเป็นของเาขงเาเขาต้องควบคุมและใช้ประโยชน์มันได้แต่มันมีตัวอย่างหลายๆเคสนะที่บอกว่าไอพฤติกรรมที่ชวนงุดดงิดของคนตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดเช่นใจร้อนโมโหง่ายไปจนถึงคนที่เป็นแบบฆาตกรทําร้ายคนอื่นหลายเรื่องเนี่ยเผลอๆเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ควบคุมการตัดสินใจของเขาเอง กำลังจะบอกว่าเราเห็นอะไรบางอย่างภายนอกร่างกายของเราที่ดูเหมือนกับว่าเป็นของเรา,เเราจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ของเราแม้แต่พฤติกรรมที่ดูเหมือนว่าทําตัวเองหรือเปล่าถึงทําให้เราเป็นแบบนั้นแต่จริง,รงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ควบคุมได้จากตัวเราเองใช่ครับซึ่งอพฤติกรรมเนี่ยมันมีทั้งมุมที่เป็นผลจากปัจจัยที่มันไกลกว่าตัวเรานะซึ่งเดี๋ยวเราพูดกันแต่เอาเฉพาะปัจจัยที่มันอยู่ข้างในตัวเราก่อนเนี่ยมันมีเคสหลายเคสมากที่บอกว่าเฮ้ย คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆถ้าลองผ่าสมองเขาออกมาดูอะเราจะพบว่าอ้าวเขาอาจจะไม่มีความสามารถที่จะควบคุมตัวเองหรือยับยั้งชั่งใจผมอาจจะยกตัวอย่างเร็วๆสักสองอันนะครับที่เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากสาหรับคนที่สนใจเรื่องพวกนี้จริงเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องปรัชญาโดยตัวมันเองร้อใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องทั้งประสาทวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องทั้งจิตวิทยาผสมสมกันเนาะแต่ผมคิดว่าตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะคะคือตัวอย่างของการก่ออัชญากรรม ผมเชื่อว่าผู้ฟังเดี๋สแตนดาร์ดต้องอ่านแน่นอนอคือหนังสือเรื่อง500ล้านปีแห่งความรักออของหมอเอลชัชพลครับถ้าเปิดมาบทแรกน,ะน่าจะจําได้เขาเล่าเรื่องฆาตรกรคนหนึ่งชื่อว่าชาวิทแมนนะซึ่งวิทแมนเนี่ยก็เป็นแบบมือปืนอ่ะซึ่งเขาสังหารภรรยาแล้วก็แม่ของตัวเองหลังจากนั้นเขาก็แบกกระเป๋าปืนอะไรเงี้ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยน่าจะเท็กซัสอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหอคอยแล้วก็เอาปืนเนี่ยค่อยๆไล่ยิงคนทีละคนจนมีผู้เสียชีวิตไปประมาณ ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเสียชีวิตแค่สิบกว่าคนแต่โดยรวมเ่ยมีคนบาดเจ็บสัก40ิคนสุดท้ายเขาก็โดนวิสามันฆาตกรรมหลังจากวิทแมนโดนฆาตกรรมนะตำรวจก็โอเคบุกไปที่บ้านก็เห็นพฤติกรรมประหลาดประหลาดของวิทแมนเจนเป็นคนเขียนอะไรไม่รู้เขียนโน้ตเต็มไปหมดเลยดูน่าจะมีปัญหาสุขภาพจิตคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเขาควบคุมชีวิตเขาได้ขนาดไหนอ,อันนี้เรื่องที่หนึ่งเนะี ยังไม่ต้องไปไกลกว่านั้นเรื่องที่2อพอวิตแมนเสียชีวิตนะก็มีแพทย์ไปผ่าสมองเขาแล้วก็พบว่าสมองของวิทแมนเนี่ยมันมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่งซึ่งเป็นกดทับระบบประสาทตรงจุดที่น่าจะแบบควบคุมการสั่งการบางอย่างของมนุษยนะ์<อ>เพราะฉะนั้นแพทย์ในยุคนั้นจึงตีความว่าเป็นไปได้ที่ไอ้ก้อนเนื้อนียซึ่งมันไปกดทับระบบประสาทบร,ริเวณแบบอะมิกดาล่าอะไรเงี้ยอาจจะส่งผลให้วิทแมนน่ะมีอาการ ทังจิตอ่ะคือเขาปวดหัวอย่างหนักเขาแบบว่าคิดนู่นคิดนี่ได้ยินเสียงนู่นนี่มากมายสุดท้ายนําไปสู่การก่ออัชญากรรมงั้นแปลได้ไหมว่าในบางสถานาการณ์ในชีวิตผู้ป่วยหรือคนที่มีเนื้องอกหรือบาดแผลในสมองน่ะอาจจะมีความสามารถในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากชีวิตของเขาได้ต่ำกว่าคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นชีวิตของเขาเป็นของเขาแค่ไหนคุณฆาตกรคนนี้อาจจะ ไม่ได้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นมาจากการตัดสินใจลำพังแค่ตัวเขาเองแต่มีเรื่องทางชีววิทยาหรือว่าปัญหาสุขภาพอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องทำสิ่งนั้นทำให้เาสิ่งนั้นใช่ไหมหรือเอาตัวอย่างที่ใกล้กว่านั้นไม่ต้องคาดก่อนก็นได้เห็นคนแก่ในรอบตัวเรานะผู้สูงอายุเขาหงุดหงิดบวยวายบางคนถ้าใครมีประสบการณ์อยู่กับผู้สูงอายุผมว่าน่าจะเคยเห็นคือในวัยที่เขายังไม่สูงอายุเนี่ยหลายคนเป็นคน อารมณ์ดีพูดคุยด้วยอย่างสนุกสนานแต่พอถึงจุดหนึ่งในชีวิตอายุแบบอาจจะ70หรือ80ไปแล้วเนี่ยจะต้องมีอาการแบบหงุดหงิดง่ายโวยวายบางคนอาจจะพูดจาไม่ค่อยได้แถมตะโกนด่าคนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไอ้เคสแบบเนี้ยดูไปภายนอกนะมองมนุษย์ระยะสายตาเราจะรู้สึกว่าเป็นคนแก่ที่แบบไม่น่าไม่น่าคบเลยไม่อยากจะอยู่ด้วยไม่อยากใช้เวลาด้วยเลยแต่กลายเป็นว่าพอความรู้ทางการแพทย์และประสาทวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นมันกลายเป็นว่าพฤติกรรมแบบเนี้ย สำหรับหลายๆเคสเนะเมื่อเข้าไปดูในสมองของเขาเนี่ยเราพบว่าเอา้าผู้สูงอายุเหล่านี้รวมถึงคนที่ยังไม่สูงอายุด้วยแต่พฤติกรรมมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลายคนมีบาดแผลหรือมีความเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยนะทางระบบประสาทตัวอย่างคลาสสิกนะครับเ <sk az ic> ช่น <sk az ic> นะถ, <sk az ic> ถ้าใครสนใจนิวโรไซด์ประสาทวิทยาศาสตร์ต้องรู้จักแน่นอนคือคุณฟินเนสเกจฟินเนสเกจเนี่ยเป็นเคสคลาสสิกเพราะว่าเขาเป็นช่างรถไฟนะครับประมาณสักปี1,800กว่ากลางศตวรรษที่19 วันดีคืนดีคุณฟินเนสเกตก็ทํางานไปแล้วมันเกิดระเบิดตรงรางรถไฟปร<ะ>ากฏว่าไอเหล็กรางรถไฟอะมันแบบลอยขึ้นมาเสียบเขาเสียบแก้มเนี่ยทะลุตาโผล่ไปที่สมองเนี่ยนะโอเคซึ่งไม่ตายอ่ะประเด็นสําคัญคือ <okay. S 1> ไม่ตายไม่ตายไม่ตายเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดว่าหลังจากรักษาโน่นนี่แล้วเนี่ยโอเคสิ่งที่พบก็คือคุณฟินเนสเกตเนี่ยเสียตาไปเพราะว่ามันทิ่มอย่างนี้ใช่ไหมและสมองส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยมันหลุดออกไปด้วยแต่ก็ยังกลับมาใช้ชีวิตอยู่ได้และอยู่ได้อีกประมาณ10กว่าปีด้วยแต่สิ่งที่ น่าสนใจมากๆก็คือฮะถ้าใครลองไปอ่านเรื่องนี้นยคนคนเขียนไปเยอะนะครับเขาจะบอกว่าเพื่อนๆรวมถึงคนในครอบครัวของคุณเกชเนี่ยพบว่าหลังจากเขาออกจากโรงพยาบาลคุณเกชไม่ใช่คุณเกชที่เรารู้จักหมายความว่าก่อนหน้าเนี่ยเป็นคนใจเย็นอารมณ์ดีเฮฮาพอออกจากโรงพยาบาลเป็นคนใจร้อนหุดหิดได้หุดหงิดง่ายนะและสุดท้ายทํางานกับคนอื่นไม่ได้เพราะมันวยวายไปหมดมันหุดหงิดไปหมดมันอารมณ์ร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้สุดท้ายเนี่ยหลังจากคุณเกชเสียชีวิตไหม แพทย์ก็มาวินิฉัยแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้ว่าการสูญเสียสมองส่วนหน้าฝั่งซ้ายหรือสมองบางส่วนในชีวิตเรามันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมจริงๆซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อมันก้าวหน้าไปมันก็พบอย่างนี้แหละว่าไอพฤติกรรมที่เราเป็นในระดับหนึ่งมันสัมพันธ์กับสมองของเราและถ้าสมองบางส่วนหายไปพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนอื เอาเคสใกล้ตัวกันนั้นอีกนะคะ<ฆ>คนแก่เนี่ยหมายความว่าอะไรเช่นผมเอาวันนี้มาจากรายการอีกรายการหนึ่งนะชื่อว่าเบนโคดแคสต์นะครับถ้าใครสนใจลองไปฟังดูรายการนั้นเนี่ยคุยกันเป็นภาษาไทยนี่แหละนะแพทย์หลายคนก็มาเ,า,เาเล่าเรื่องเคสของระบบประสาทแล้วก็คนไข้ของเขาแล้วมีเคสหนึ่งผมคิดว่าน่าสนใจคือเขาเล่าว่าในอดีตมันมีคนไข้ที่แบบพูดได้เฉพาะคําคําเดียวเียเช่นในเคสเนี่ยเขาพูดคําว่าตองตองแบบทั้งชีวิต ตอง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 พูดคําอื่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เคสหลังๆก็คือพูดคําเปลี่ยนไปเปลี่ยนคําว่าตองเป็นคําอื่นหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการพูดแล้วพอเขาไปศึกษาว่าไอ้คนที่สมองมีปัญหาและพูดแปลกๆพูดติดติดขัดขัดพูดได้คําเดียวทั้งชีวิตหรือแบบพูดด่าได้อย่างเดียวพูดดีๆไม่ได้อ่ะมันมีจุดร่วมอะไรกันแพทย์กลุ่มนี้ก็พบว่าอ๋อคนเหล่านี้ล้วนมีปัญหาหรือมีบาดแผล ที่สมองส่วนหนึ่งสมองด้านซ้ายซึ่งอาจจะควบคุมเรื่องภาษาอพอสมองมีปัญหาคุณควบคุมตัวเองไม่ได้พฤติกรรมคุณเปลี่ยนจากพูดจาฉฉา,า,านกลายเป็นพูดได้ไม่กี่คําจากสื่อสารแบบชีวิตประจำวันได้กลายเป็นคนที่ช่องด่าคนอื่นคําถามคืออ้าวและชีวิตของเขาเป็นของเขาไหมวะเนี่ยพฤติกรรม,มที่เขาทํามันเป็นของเขาแค่ไหนถ้าอะไรบางอย่างในหัวเขาส่งผลอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เขาแสดงออกมา หมายความว่าทั้งเคสของเรื่องของผู้สูงอายุที่แบบพอแก่ไปแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นอีกแบบหนึง่งหรือว่าเคสของคนที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนั้นตัวเขาที่เคยเหมือนจะเป็นตัวเขาที่ตัดสินใจด้วยตัวเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเมื่อสมองมันแบบได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาใช่หมายความว่าอ้าวอ้าว <laughs> ใช่ไหมอ้าวอ้าวเปละว่าสมองมันกําหนดพฤติกรรมเรากําหนดสิ่งที่เราทํางั้นชีวิต เป็นของ,ของสมอง,องเ,เอ <c oughs> และสมองเป็นของเราไหมแล้วเราควบคุมสมองเราได้ไหม <c oughs> หรือมีสถานการณ์จํานวนมากในชีวิตที่เราควบคุมกระทั่งอวัยวะภายในของเรายัางไม่ได้เลย <c oughs> ถ้าสิ่งที่ผมเล่ามาเป็นความจริงหรือใช่นั่นแปลว่าเป็นไปได้ฮะที่ชีวิตอาจจะดูเหมือนเป็นของเราแต่ไม่ใช่ทุกคนสามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ <c oughs> และถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้ประโยชน์และควบคุมมันได้เต็มที่อย่างน้อยในมุมของร่างกายเนี่ยนะ ลองคิดถึงคนอื่นๆความเป็นไปได้อื่นๆและพยายามทําความเข้าใจว่าเป็นไปได้เหมือนกันในบางกรณีที่มนุษย์คนอื่นๆอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เขาเป็นเจ้าของร่างกายของเขาได้อย่างที่คุณเป็นออืม,อมโหมันแบบมันแบบเกินกว่าที่คิดไปมากเลยค่ะเพราะเราเรื่องสมองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดมุมนี้เลยอะอว่าที่เราเนี่ยที่ฟังกําลังพูดประโยคเหล่านี้อ,อยู่อะ สมองทํางานอยู่ใ่เอ๊ะนั่นคือสมองมันสั่งหรือว่าเอ๊ะฉันฉันคืออะไรฉันใช่เจ้าของสิ่งนี้หรือเปล่านะใช่ยังไม่ต้องคุยเรื่องนั้นเลยเรื่องฉันคืออะไรซึ่งปวดหัวกาเดิมอีกใช่ไหมแต่เอาแค่นี้เรื่องความเป็นเจ้าของก่อนนี่จากมุมภายในเนี่ยก็เห็นภาพนี้และค่ะทีนี้ลองไปภายนอกมั้งภายนอกนี่ผมว่ายิ่งไปไปกันใหญ่เลยหมายความว่ามนุษย์เราในยุคยุคสมัยเนี่ยเรามีแนวโน้มจะเชื่อว่าชีวิตมันเป็นของเราใช่ไหมอย่างที่ผมบอกมองมนุษย์ระยะสายตาเราจะรู้สึกว่าทุุกคคคนนนล้้ววแแต่บมะะใชชปรโย จากชีวิตของตัวเองได้ร้อยเทุกคนล้วนแต่ตัดสินใจเองไม่มีอะไรเลยที่ส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งแต่เพียงหยุดคิดนิดเดียวแล้วถอยออกมามองให้ไกลกว่ามนุษย์ดายคนเราจะพบแบบแผนของพฤติกรรมม,มนุษย์เนี่ยทำอะไรเหมือนเหมือนกันในจังหวะจำวนมากในชีวิตคำถามคือการเหมือนนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่คิดอย่างเสรีทำสิ่งที่เหมือนกันโดยบังเอิญ รือจริงๆมันมีปัจจัยที่มันใหญ่โตกว่าชีวิตเราค่อยๆหล่อหล,อ,ลอมให้ชีวิตเราเป็นเหมือนๆกันทำอะไรเหมือนๆกันเป็นเหมือนๆกันใช้ชีวิตเหมือนๆกันแบบพี่พาคินบอกหมายความว่าอ๋อเราเติบโตมาเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนเสร็จทํางานทำงานเสร็จมีครอบครัวแต่งงานมีลูกมีลูกเสร็จเลี้ยงลูกต่อวนหลุปไปแบบนี้หรือว่าอย่างน้อยเอ๊อะถ้ามีคนบอกว่าฉันเลือกนะฉันเลือกชีวิตของฉันเองด้วยการที่ ฉันจะเรียนอะไรฉันเลือกฉันเลือกได้หรือถ้าฉันมีเงินฉันอาจจะเลือกถึงมหาวิทยาลัยหรือการจะเรียนต่อที่ไทยหรือที่นอกหรือตอนทํางานหอกว่าเอ้ยฉันก็เลือกนะเลือกที่จะมาสมัครงานที่นี่ไงเลือกที่จะอยากจะตั้งใจทํางานเต็มที่สร้างผลงานนั้นน,นู่นนี่ก็ดูเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นแต่ก็ดูเหมือนชีวิตฉันฉันก็มีสิทธิ์เลือกอยู่นิดนึงปะคะอืมใช่แต่คําถามสําคัญคือว่าเราเลือกเองหนึ่งร้อยเปอร์เซนมากแค่ไหนอันนี้คือประเด็นนะ หมายความว่าเราดูเหมือนได้เลือกซึ่งก็คนก็คงเลือกแหละเลือกแหละมีความรู้สึกอย่างน้อยมีความรู้สึกเนะาะว่าเราเลือกว่าได้เลือกอแต่เราเลือก <c oughs> โดยเสรีโดยแบบไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทาง <c oughs> สังคมเลยแค่ไหนอันนี้คือปัญหาสําคัญนะครับ <c oughs> ซึ่งไอ้ปัญหาเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาเชิงปรัชญ,ญาในความหมายของแบบสาขาวิชาปรัชญ,ญาในปัจจุบันเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่ามันก็มีสาขาวิชาที่ตอบคําถามนี้ได้ดีกว่าปรัชญ,ญาอยู่แล้วอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะปรัชญามันถามเรื่องเยอะมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีอะไรที่ตอบได้ดีกว่ามันก็แยกตัวไปเป็นสาขาของมันเองคนที่ตอบคําถามเนี้ยได้ดีคือกลุ่มคนที่ศึกษาศาสตร์ที่เรียกว่าสังคมศึกษาหรือสังคมวิทยาซึ่งคนที่ศึกษาสิ่งเนี้ยก็จะพูดว่าคุณไม่มีทางเข้าใจการตัดสินใจของมนุษย์หนึ่งคนได้เลยถ้าไม่เข้าใจสังคมที่เขาอาศัยอยู่เพราะไม่มีมนุษย์คนใดตัดสินใจเลือกเรื่องดใดๆในชีวิตได้โดยเสรีหนึ่งรอยเปอร์เซนตตัวอย่างเช่นอะไร ฟงตื่นนอนกี่โมงอะโดยปกตินี่มันรายการที่มันประจานเราหรือเปล่านะฟังตื่นประมาณสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึง่งทำไมต้องตื่นสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึง่งเนี่ยเพราะว่ารถติดค่ะถ้าเกิดว่าเป็นวันที่ต้องออกมาออฟฟิศเราก็ต้องเผื่อเวลาทํานูน่นทํานี่แล้วก็เตรียมตัวที่จะออกบ้านมาออฟฟิศให้ทันทางานอืฟังคิดว่าคนทาอาชีพอะไรตื่นเชา้ากว่าฟังก็อาจจะมีคนค้าขายไหมคะที่ต้องแบบว่าสมมติสมมติว่าเราทําแบบต้องไปขายของที่ตลาดตลาดเช้าหรือว่า ค้าขายให้คนที่ต้องไปเปิดร้านอาหารต่อเราก็ต้องตื่นเช้ากว่านั้นหรือคนที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าตื่นเช้าเรียกว่าแบบไม่ได้นอนหรือเปล่าอะไรเงรี้ยก็ต้องทํางานข้ามคืนมาอ,อาแล้วคิดว่าคนเมื่อ200ปีที่แล้วตื่นกี่โมงโหไม่รู้เลยอะ่ะใช่ไหมเขาตื่นเขาตื่น7จ็ดโมงไหมฟังว่าไม่เขาถ้าเขาจะล่าสัตว์คงจะต้องดูเวลาฟาว่าสัตว์ที่เขาจะล่าเนี่ยมันสมมตินะเป็นยุคแบบมนุษย์ยุคหินยุคหินประสองพันปีที่แล้วถ้าอยู่ในยุคเกษตรกรรม เกษตรกรรมก็น um ่าจะทนาเป็นหลักทํานาเป็นหลักทําไร่ทาสวนก็น่าจะควบคุมเวลาของตัวเองได้เป็นอิสระมากกว่านี้นะคะเขาน่าจะไม่ต้องแคร์ว่าจะมีบอสคนไหนมาว่าเขาหรือเปล่าว่าเขาไปทํางานสายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนตัวไหมฮะหรือว่าไม่นะไม่นะไม่ส่วนตัวหรือถ้าเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมเราเริ่มมีโรงงานเราเริ่มมีตารางเวลาเริ่มมีคนบอกว่าเราต้องเข้างาน8ปดโมงแล้วเลิกงาน4ี่โมงเย็นแล้วแบ่งชีวิตเป็นแปดแปดแปดทำงาน8ปดโมง พักผ่อนแปดชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเราทำอะไร8แปดชั่วโมงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าแค่เรากระโดดแล้วจินตนาการชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตในสังคมที่ต่างกันนิดเดียวเราจะเห็นเลยว่าเอาจริงๆโอเคผมก็ตื่นใกล้ๆกับฟงังมันต้องตื่นแบบนั้นเพราะว่าตารางเวลามันบอกว่าต้องเริ่ม8ปดโมงไงผมตัดสินใจตื่นเพื่อให้ไปทันแปดโมงตัดสินใจไหมตัดสินใจแต่การตัดสินใจของผมเป็นอิสระจากอะไรบ้าง เป็นอิสระจากอาชีพที่ผมทำไหมผมสอนอยู่ที่ระยองเนี่ยออกจากโรงเรียนไปนิดเดียวอ่ะเป็นส่วนยางถ้าคนทำอาชีพกรีดยางตื่นแปดโมงเหมือนผมเนี่ยชีวิตเขาจะแย่มากถูกไหมฮะเขาต้องตื่นเช้ากว่านั้นตื่นตีสามอะไรเงี้ยเพื่อมาดูแลส่วนยางแปลว่าไอการตัดสินใจตื่นกี่โมงของเราอ่ะมันดูเหมือนเป็นเราที่ตัดสินใจแต่มันมีปัจจัยบางอย่างที่ค่อยๆบอกเราว่ามันมีช้อยดังนี้นะใช่ไหมฮะและที่คุณเลือกคุณเลือกได้แหละเลือกไปเถอะแต่มันไม่เกินช้อย ที่มีมาให้คิดภาพโลกที่ยังไม่มีเวลาเป็นชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงไปถามเขาว่าตื่นกี่โมงเขาแบบตื่นกี่โมงแปลว่าอะไรก่อนอใช่ไหมฮมันมเขายังไม่มียี่สิบสี่ชั่วโมงแบบเราเลยยังไม่ถูกแบ่งแบบนั้นคิดภาพโลกซึ่งนับเวลาต่างจากเราใช่ไหมฮะกระทั่งสังคมไทยก่อนที่จะมีแนวคิดยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบนี้เราก็ไม่ได้นับเลขแบบนี้มไม่ได้คิดถึงเวลาแบบเดียวกันแปลว่าเราเกิดในยุคไหนมันหล่อหลอมกระทั่งว่าวิธีที่เราคิดวิธีที่เราฝัน <c oughs> วิธีที่เราเชื่อและสิ่งที่เราเป็นด้วยตัวอย่างไปไกลกว่าน,นั้นอีกเช่นนะครับอ่ผมคิดถึงตัวอย่างที่ผมทําวิจัยอะไรกันจินตนาการอ่ะ <c oughs> อันเนี้ยแบบทุกคนจินตนาการได้ผมเชื่อนะทุกคนจินตนาการเป็นจินตนาการเป็นของเราไหมเราจินตนาการด้วยตัวเราเองหรือเปล่าถ้าตอบแบบตรงๆก็ใช่สิมันอยู่ในหัวของเรามันจะมีใครมีมาควบคุมจินตนาการ <c oughs> ของเราได้ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าพอผมทํางานวิจัยชิ้นหนึ่งผมพบว่า กระทั่งจินตนาการซึ่งดูเหมือนเป็นของของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่แต่ละคนเผๆถูกหล่อหลอมให้จินตนาการด้วยสังคมที่เขาอาศัยอยู่ตัวอย่างนะครับงานวิจัยชิน้นนี้ชื่อว่าจินตนาการใหม่ของเยาวชนไทยนะ,ะสิ่งที่ผมทำก็คือผมเดินทางแบบศึกษาเย,ยาวชนในจังหวัดต่างๆแล้วก็ไปชวนเขาคิดเรื่องจินตนาการชวนให้เขาจินตนาการถึงเรื่องราวต่างๆและคําถามหนึ่งซึ่งผมตอนแรกตอนทำอ่ะผมก็คิดคล้ายๆคนทั่วไปว่าจินตนาการเนี่ยเป็นเรื่องของแบบ ความฝันมันแบบเป็นสิ่งที่แบบมนุษย์ไม่มีทางที่จะมีขีดจำกัดเราจินตนาการอะไรก็ได้แต่พอผมไปทํากิจกรรมจรงิงๆผมพบว่าโสังคมที่เราอาศัยอยู่นี่มันหล่อหลอมเพดานของจินตนาการเรามากเลยตัวอย่างที่ผมทำเราเศร้ามากคือผมชวนน้องๆพวกเนี้ยเนาะซึ่งอยู่ในจังหวัดต่างกันแล้วก็น,นอนมีมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกันมีรายได้ต่างกันมีโอกาสทางการศึกษาต่างกันมีคนที่ดีไปเลยกลางๆและแย่ไปเลยแล้วผมถามเขาในแต่ละกลุ่มถามว่าโอเค อยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าสมมุติว่าเราจินตนาการไม่มีขีดจำกัดนะทุกอย่างเป็นไปได้หมดอะไรก็ได้นะไม่มีแบบแบบคนมาห้ามเลยสมมุติว่าเรามีโดราเอมอนปรากฏตัวที่บ้านโดราเอมอนบอกว่ามาวันนี้ฟางโดราเอมอนจะพาฟางนั่งทำมชินไปในอนาคตไปดูว่าชีวิตฟางในอนาคตอีก50ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคําถามผมคือว่าน้องๆแต่ละคนฟางก็ได้ครับคิดว่าเมื่อนั่งทำมชินผ่านไปอีกห้าสิบปีข้างหน้า อยากเห็นบ้านตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไรอะเอาแค่นี้ก่อนฟังเคยคิดไหมคือถ้าไม่ได้ถามกันอยู่ในรายการปรัชญาแบบแรกเลยเชื่อป่ะจินตนาการของฟังก็มีเพดานเหมือนกันแบบแรกเลยฟังรู้สึกว่าพอเราพูดคําว่าอนาคตอมันต้องเป็นอะไรที่ล้ำๆต้องเป็นอะไรที่แบบทันสมัยมีเทคโนโลยีมีอะไรที่แบบอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่พอแต่พอเรามาคุยกันในรายการปรัชญาในเวลานี้ที่เรามีเบสิกพื้นฐานอะไรกันมาก่อน ตั้งคำถามกับความคิดนั้นทันทีว่าจินตนาการที่เรานึกถึงคําว่าอนาคตอ่ะเฮ้ยทําไมต้องเป็นแบบนั้นวะใช่ไหมเอาแค่นี้เลยอ่ะบอกว่าอนาคตต้องมีเทคโนโลยีร้ำสมัยมีหุ่นยนต์รถบินได้อะทำไมอ่ะไปถามคนเมโสโปเตเมียว่าอีก50ปีอยากเห็นอะไรไม่มีทางเลยที่เขาจะนึกออกน้อยมากจริงๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรบางอย่างที่เรามีเรามีฐานคิดบางอย่างที่บอกเราว่าอนาคตมันควรจะหน้าตาเป็นอย่างไร และกระทั่งภาพที่เรามีเกี่ยวกับอนาคตนะก็ถูกหล่อหลอมมาแล้วอะ่ะด้วยสังคมที่เราอาศัยอยู่ถ้าเช่นนั้นความคิดของเราเป็นของเราแค่ไหนจินตนาการของเราเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นจริงหรือเปล่ายังไม่นับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านะคือที่ผมบอกว่าผมฟังแล้วเศร้าเพราะว่าพราะผมถามเด็กแต่ละกลุ่มว่าอีกห้าสิบปีที่บ้านตัวเองอยากเห็นอะไรเปลี่ยนไปเนาะผมคาดหวังว่าทุกคนจะตอบแบบนี้ทีแรกนะเพราะว่า โอ้โหเด็กทุกคนมันต้องมีความฝันนะแล้ว<ะ>อยากเห็นโลกไฮเทคอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะผมพบว่าเด็กกรุงเทพใช่อืถ้าเป็นเด็กกรุงเทพเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะดีโรงเรียนดีๆหน่อยอยู่ในเมืองในต่างจังหวัดบางจังหวัดก็ได้นะครับถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยเด็กจะมักพูดถึงว่าแบบอยากเห็นรถเหาะได้อยากเห็นหุ่นยนต์มาช่วยทํางานมนุษย<ะ>์ไม่ต้องทํางานตึกสูงสูงแต่พอไปถามเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชนบทหน่อยหรืออยู่ในสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ ที่ไม่ค่อยดีหน่อยถามเขาว่าอีกห้าสิปีนะเกิดอะไรก็ได้นะแบบโอ้โหจินตนาการไม่มีข้อจํากัดเลยอยากเห็นอะไรให้ถ่ายครับฟังว่าเด็กเขาอยากเห็นอะไรถ้านึกฟังที่ว่าอาจจะอยากเห็นอาชีพการงานที่มั่นคงไหมหรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีไหมผมพบว่าคําตอบจานวนหนึ่งเป็นอย่างงี้อยากเห็นรถเมย์หน้าบ้านเพราะไม่อยากเดินไปเรียนเพราะมันใช้เวลาสมชั่วโมง อยากเห็นสวนสาธารณะพอไม่มีโอกาสได้ไปอยากเห็นห้างห้างสรรพสินค้าที่แบบโหเราเป็นคนกรุงเทพเราแบบห้างสรรพสินค้าเนี่ยผมแบบตื่นกี่โมงผมก็ไปได้ใช่ไหมผมจะนั่งรถไปตอนไหนผมก็ไปได้แต่เด็กต่างจังหวัดบางคนเขาแบบอยากไปมากเพื่อนพูดว่าไปห้างเราไม่เคยไปอยากเห็นห้างอยู่หน้าบ้านอันที่ผมคิดว่าดราม่าสุดคือเด็กบอกว่า อยากเห็นน้ําสะอาดแบบจะเห็นบอ่อน้ําใชัยได้เลยอะ่ะผมก็ถามว่าทาไมเพื่อนคนอื่นมันเห็นอย่างอื่นเยอะแยะอสวนสาธารนณะเห็นแบบอะไรนะแบบรถขนส่งประจาทางะลรทำไมอยากเห็นน้ําบอ่อน้ําหน้าบ้านก็บอกว่าทุกวันนี้ไม่มีน้ําสะอาดใชัยผมแบบอ,อีกห้าสิบปีข้างหน้าสําหรับเด็กเมืองเด็กกรุงเทพมันไปแบบโอ้โหโลกมันพิสดารขนาดไหนแล้วก็มไม่รู้ใช่ไหมออกแบบโลกได้แบบลํายุคแต่เด็กที่แบบอยู่กับความ ยากลําบากต่อให้ก็บอกเขาว่าจินตนาการอย่างไรก็ได้เนี่ยมันได้เท่าเนี้เพราะแค่เนี้ยก็เปลี่ยนชีวิตเขาไปเยอะแล้วอืมภาพอนาคตแล้วก็จินตนาการที่พี่พาคินบอกอว่ามันเราเคยเชื่อว่ามันไม่มีกรอบอืแต่ว่าพอวันที่เรากลับมาคิดจริงๆแล้วอ่ะมันมีกรอบและกรอบมันใหญ่มาก และกรอบของเราอาจจะไม่เท่ากันกรอบของเราไม่เท่ากันและอะไรที่ทําให้เราจรินตนาการได้ไม่เท่ากันเผลอเถ้าถ้าสิ่งที่ผมเล่าเป็นจริงแล้วผมเชียร์ให้ทุกคนลองไปทํางานวิจัยส่วนตัวลองไปถาม,มดูก็ได้ว่าเด็กเขาคิดอะไรในพื้นที่ที่ต่างกันนะถ้าสิ่งนี้เป็นจริงแปลว่าเฮ้ยชีวิตที่เราพูดว่าใครๆก็ควบคุมมันได้และใช้ประโยชน์มันได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ดีอ่ะถ้าชีวิตคุณแบบล้มเหลวเป็นเพราะคุณไง พยายามไม่มากพอไงอีกแล้วใช่ไหมฮะตั้งใจไม่มากพอไม่พิริยกอุตสาหะเลยไม่ทุ่มเทไม่ขยันไปกว่านี้อาจจะจริงแค่เสี้ยวเดียวก็ได้จริงเป็นพิเศษสําหรับมนุษย์ที่ควบคุมและใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่มนุษย์ซึ่งไม่มีเงื่อนไขาภายในไปไปควบคุมเขาและเงื่อนไขาภายนอกควบคุมเขาได้น้อยเช่นถ้าคุณรวยมากฐานะดีพ่อแม่แบบอ,อ,อัดเงินให้กับระบบการศึกษาของคุณคุณเข้าเรียนโรงเรียนดีๆแล้วสุดท้ายคุณยังเหลวแหลกอยู่ดีอะไรเงี้ย มันอาจจะแน่นอนไม่อาจจะไม่ใช่คุณร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆมากมายแต่การพูดว่าเขาไม่พยายามพอก็อาจจะฟังขึ้นก็ได้เพราะเขาสามารถควบคุมและใช้ประโยชน์จากมันได้มากแต่พอคุณเอาเอาคำอธิบายเนี่ยไปยัดให้กับคนซึ่งควบคุมชีวิตตัวเองก็ลาบากใช้ประโยชน์จากมันก็ได้น้อยอ่ะมันอาจจะอธิบายอะไรได้น้อยมากจนจริงๆพูดอย่างไรก็ถูกและไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็ได้ผมคิดว่าประเด็นนี้สําคัญเพราะว่า ถ้าสิ่งที่เราคุยกันเป็น,ปนความจริงนะมันแปลว่าเฮ้ยงั้นไอความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมมันไม่ใช่กําหนดแค่สภาพความเป็นจริงของเราการใช้ชีวิตของเรามันกําหนดกระทั่งการจินตนาการของเราว่าชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรและถ้าคนคนหนึ่งจินตนาการว่าชีวิตที่ดีมันเป็นได้แค่เนี้ยเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในชีวิตจริงๆของเขาใช่ไหมฮะมผมยกตัวอย่างด้านกลับผมสอนโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นโรงเรียนซึ่ง ว่ากันตามตรงก็คือเด็กร้อยละอาจจะเก้าสิบมีฐานะดีกว่าค่าเฉลี่ยของสังคมไทยแน่นอนสิ่งที่ผมเห็นจากประสบการณ์ของผมเองก็คือว่าในช่วงปีแรกๆก่อนที่จะมีรุ่นแรกรุ่นสองเนะี่ยปีแรกมันใหม่มากถามเด็กว่าเรียนจบแล้วอยากไปเรียนอะไรต่ออครึ่งๆก็เกินครึ่งก็คงจะพูดว่าเรียนโอเคหมอหรือวิทยา,าศาสตร์ก็แล้วแต่นะในประเทศไทยแต่ผ่านมาถึงตอนนี้มีรุ่นที่สิบแะถามเด็กว่าอยากไปเรียนอะไรจินตนาการแรกของเด็กของ ผมเด็กส่วนใหญ่เลยคือเรียนต่างประเทศเพราะไอ้รุ่นที่ผ่าน,านมาเรียนต่างประเทศกันเพิ่มขึ้น trail, เร<อ>ื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเรียนต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่ง่ายอาจจะไม่ง่ายมากนะแต่ง่ายที่จะนึกถึงสําหรับเด็กกลุ่มเนี้ยเพราะมันเห็นว่ารุ่นพี่ทําได้อม,มีคนเรียนต่างประเทศแบบยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กทั้งหมดอมขณะที่ผมก็สนนะไปถามกับถามเดียวกันกับเด็กโรงเรียนอื่นในจังหวัดเดียวกันว่าเรียนจบแล้วอยากเรียนที่ไหนไม่ต้อง แบบแค่จุลาเนี่ยแค่จุลาธรรมศาสตร์ก็เป็นส่วนน้อยของแบบเด็กตรงนั้นแล้วคือแบบมันฝันไม่ออกว่าตัวเองจะไปเรียนที่นั่นได้อย่างไรแต่ถ้าคุณฝันไม่ได้แล้วอ่ะคุณจะยื่นพอร์ตไปสมัครนะมใช่ไหมยังไม่นับเรื่องเรื่องเงินนะยังไม่ต้องนับเรื่องเงินไม่ต้องนับเรื่องแบบถึงจุดหนึ่งพ่อแม่จะบอกไม่ต้องเรียนหรอกมาช่วยแม่ทํางานดีกว่าสังคมที่เราอยู่มันทําให้เรา เป็นเจ้าของชีวิตได้ไม่เท่ากันหรืออาจจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของชีวิตนั้นได้ไม่เท่ากันและยังทำให้เราจินตนาการและมองเห็นชีวิตที่ดีที่เราอยากจะไปถึงได้ไม่เท่ากันอีกด้วยอไอประเด็นที่พี่พาคินพูดอะฟัง ฟังจริงๆแล้วเคยมีประสบการณ์แบบนี้ mm hmm. ในตอนที่เราแบบไปออกค่ายตอนแบบเรียน mm hmm. มหาลัย mm hmm. อะไรเงรี้ยพี่อันนั้นไม่ต้องไปนึกถึงการมองเห็น mm hmm. ความฝันใหม่ mm hmm. หรือความฝันที่ไปไกลกว่ากว่าที่เคยเห็นนะอันนี้ย้อนกลับไปประเด็นแบบเรื่องแค่หมอพยาบาล mm hmm. เด็กๆฟังอยู่เชียงใหม่นะคะ mm hmm. ไปออกค่ายก็จะไปออกบนดอยอเด็กที่เป็นชาติพันธุ์เนาะ mm hmm. ถามว่าอยากเป็นอะไรเนาะก็จะเด็กผู้หญิงเนี่ยจะตอบว่าอยากเป็นพยาบาลฟังบอกว่าอ๋อแล้วชอบ ชอบรักษาคนเหรอแล้วชอบเป็นหมอไหมเขาบอกว่าไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เพราะว่าหมออ่ะเป็นผู้ชายเพราะว่าในโรงพยาบาลเล็กๆนั้นหมอที่ถูกส่งมาที่นั่นน่ะมีเพียงหมอผู้ชายนั่นหมายความว่าเฮ้ยฝันที่เราเห็นนะ่ะแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยยังมาอยู่ในอาณาเขตของความฝันของเราเลยอะ่ะใชเ่เราไม่สามารถที่จะบอกว่า ไม่ได้สิน้องชีวิตเป็นของน้องนะคะน้องต้อง<ส>ฝันฝนึกออกปะคือ,ค,อคือพูดไม่ออกก็พูดออกแต่ก็ได้แต่เป็นการอธิบายหรือว่าทําให้เห็นว่าความฝันและชีวิตเนี่ยมีมีมากกว่าที่เราเห็นซึ่งพอมาคุยกับเด็กยุคน,นี้ฟังก็รู้สึกว่าอีกมุมหนึ่งก็คือแม้แต่เราที่คนระไว้กับสมมติฟังไปคุยกับเด็กที่โรงเรียนของพี่ภาชินนะ่ะเออฟังก็ไม่สามารถเอาประสบการณ์หรือว่าภาพความฝันหรือว่าภาพอนาคตที่ฟังเห็นนะ่ะไปกรอบคนอื่นได้ด้วยซ้ําอีกนะเพราะว่าเฮ้ย มันมันมันไปไกลกว่านั้นมากมากกว่าที่เราจะไปตัดสินหรือว่าให้ความหมายใหม่กับชีวิตของเขาอีกด้วยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งตัวอย่างที่ฟังพูดนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่ากระทั่งเรื่องเพศใช่ไหม,มการเข้าใจว่าเราเป็นเพศอะไรและแต่ละเพศควรจะทําอะไรแล้วทําอะไรได้บ้างนําไปสู่การแบบบูลลี่และลาะเลียนมากมายคือสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเราคนนึงคิดจะทําก็ทํะแต่มันเป็นปัจจัยที่มากไปกว่า การตัดสินใจของเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรื่องนี้สําคัญนะแปลว่าโอ้ยอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์เป็นแค่ขนเชิดของสังคมหรือเปล่าถูกไหมถ้าเราพูดในแบบนี้เฮ้ยแบบโอ้ยจินตนาการก็เป็นเรื่องที่สังคมที่เราอาศัยอ,อยู่หล่อหลอมมามการตัดสินใจเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่สังคมที่เราอาศัยอยู่หล่อหลอมมาเอาแล้วถ้าแบบคนคนนึงไปบูลลี่คนนึงก็บอกก็สังคมที่ผมอาศัยอยู่หล่อหลอมไม่ผมเป็นคนแบบนี้ให้ผมใช้ความรุนแรงและบูลลี่ไงเเราเป็นแค่นั้นหรือเปล่านะ ผมอยากยกตัวอย่างโค้ดหนึ่งครับจากหนังสือซึ่งผมคิดว่าตอบเรื่องนี้ได้ดีหนังสือเรล่มนั้นชื่อว่าจินตนาการทางสังคมวิทยา Sociological Imagination คนเขียนเป็นนักสังคมวิทยาอเมริกันชื่อว่าซีไรท์มิ m มิวเนี่ยอธิบายว่าสุดท้ายมนุษย์ไม่ใช่แค่หุ่นเชิดของสังคมเพราะเรายังเลือกได้อยู่ว่าเราจะทําอะไรไม่ทําอะไรแต่สังคมทําหน้าที่อะไรสังคมทาหน้าที่หล่อหลอมให้เราเห็นว่าทางเลือกมีอะไรบ้าง และสุดท้ายทุกๆจังหวะที่เราใช้ชีวิตเราเลือกอยู่เสมอแต่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ทําไมเข้าใจว่าสังคมหล่อหล,อ,ลอมทางเลือกและเราต้องเลือกทางไหนเพราเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงว่ามนุษย์เป็นแค่หุ่นเชิดของสังคมตายนะไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของตัวเองเลยเพราะทุกคนทําเสมือนเรากับตัวเองเป็นแบบเครื่องจกักรเป็น AI ที่ถูกพร้อมใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราบอกว่าชีวิตของเขาเป็นของเขาล้วนๆโดยไม่เข้าใจสังคมที่เขาอาศัยอยู่ เราก็จะลืมไปว่ามันมีมนุษย์จํานวนมากที่ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองมากมายขนาดนั้นและถ้าเราอยากจะเข้าใจเขาอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะแก้ไขปัญหาอยากจะเป็นคนที่มีเอมพัตตีสเต็ปแรกที่ทําได้คือต้องมองชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งไปไกลกว่าแค่มนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าแล้วเห็นแพทเทิร์นของสังคมท่อนหนึ่งที่มิวอธิบายความสัมพันธ์นี้ได้ดีนะผมโค้ดมานะครับอยากอ่านให้ฟังมิวพูดว่าเมื่อชนชั้นใดรุ่งเรืองหรือร่วงโรย คนคนหนึ่งย่อมถูกจ้างงานหรือไม่ก็ว่างงานเมื่ออัตราการลงทุนเพิ่มขึ้นหรือตกต่ำลงคนอาจจะรู้สึกฮึกเหิมหรือหมดหนทางเมื่อเกิดสงครามเซลแมนขายประกันกลายเป็นพลทหารยิงจรวดเสมียนร้านค้ากลายเป็นคนควบคุมเรดาร์ภรรยาต้องใช้ชีวิตลําพังเด็กต้องเติบโตขึ้นโดยไม่มีพ่อเราไม่อาจเข้าใจชีวิตของปัจเจกบุคคลหรือเราแต่ละคนได้แยกขาดจากประวัติศาสตร์หรือสังคมที่เราอาศัยอยู่แต่ว่า ถ้าคุณเห็นคนหนึ่งคนตกงานแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตกงานอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวเขามากหน่อยแต่ถ้าคนล้านคนตกงานแล้วคุณบอกทุกคนจงขยันขันแข็งให้มากขึ้นไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นคําอธิบายที่ดีไหมคุณเห็นคนถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเข้าร่วมสงครามมีคนบาดเจ็บลงตายใช่ไหมเขาเลือกที่จะไปเป็นทหารหรือบางที่มันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกของเขาแต่เพราะบรรยากาศของสังคมที่มันเกิดสงครามมันทําให้เกิด ผลกระทบเหล่านี้ขึ้นคนหลุดออกจากระบบการศึกษาคนไม่ได้เรียนต่อบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เขาไม่อยากเรียนต่อแต่ก็การเรียนต่อมันต้องใช้ต้นทุนต้นทุนทั้งไม่ไม่ใช่แค่เรื่องค่าเทอมนะการเดินทางรวมถึงการขาดหายไปของคนที่อาจเป็นแรงงานของของครอบครัวได้อเพราะฉะนั้นสําหรับคนจานวนมากในสังคมไทยการเรียนต่อกระทั่งระดับมหาวิทยาลัยนะเป็นสิ่งที่แบบผมมีตัวเลขหนึ่งที่อยากชวนถามนะให้ฟังไทยคิดว่าในปัจจุบันนะมีเด็ก ในครอบครัวในประเทศไทยนะครับที่ยากจนและยากจนพิเศษคือยากจนมากๆกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยฟังว่าต้องต่ำกว่าสิบแน่ๆต่ำกว่าห้าไหมออไม่ต่ำกว่าห้าประมาณประมาณประมาณสิบละกันประมาณสิบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเห็นเด็กจากครอบครัวยากจนสิบคนมีคนเดียวได้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วผู้ฟังลองเปรียบเทียบกับตัวเองก็ได้นะผมเชื่อว่า เนะี่ยผู้ฟังเด well, อะสแตนดาร์ดพอดแคสสแตนดาร์ดเวลสแตนดาร์ดมากมายเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ต้องมีประสบการณ์การเรียนมหาวิทยาลัยไม่ว่าโอเคจะเรียนเมืองไทยเมืองนอกมหาลัยดีไม่ดีแล้วแต่ถกเถียงแต่การเรียนอุดมศึกษาสําหรับคนที่ไม่ใช่ครอบครัวยากจนและยากจนพิเศษมันเป็นฝันที่เราฝันได้และไม่ไกลเกินฝันเป็นหน้าที่ด้วยซ้าใช่ไหมฮะในยุคข,ของผมผมก็อาจจะนึกออกว่าการเรียนมหาลัยเป็นข้อบังคับว่าต้องทำํำแต่ถ้าคุณอยู่ในจุดที่มันโหมันยากลําบากในชีวิตมากๆ ค่เรียนมปลายก็ยากแล้วสําหรับเด็กจนวนหนึ่งถ้าลองสังเกตโรงเรียนในประเทศไทยจำวนมากแค่ขับรถออกไปจากเมืองอแล้วไปดูว่าโรงเรียนจํานวนมากเป็นโรงเรียนแบบไหนคุณจะพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีมปลายส่วนใหญ่ก็ต้องไปเรียนโรงเรียนประจาจังหวัดโรงเรียนในเมืองกันเพราะว่าชีวิตที่ได้เรียนมปลายเนี่ยเป็นชีวิตที่แบบแลกมาด้วยบางอย่างซึ่งเด็กบางคนไม่อาจแลกเพราะฉะนั้นกลับมาสู่คําถามและประโยชน์ที่ของมิวที่ผมพูดมิวกำลังบอกเราว่าถ้าคุณเห็นชีวิตคนเป็นอย่างไร แล้วถอยมามองว่ามันเหมือนคนอื่นๆบ้างหรือไม่นั่นจะเป็นก้าวแรกที่ทําให้คุณเห็นว่าอ๋อสังคมเนี่ยมันไม่ใช่การอยู่ร่วมกันของมนุษย์สองคนภายใต้กฎกติกาบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์คนเดียวอยู่โดยคออยู่คนเดียวจึงไม่มีสังคมอ่ะแต่เมื่อคุณถอยออกมามองชีวิตคนให้มาขึ้นมองในวงกว้างคุณจะพบว่าโอ้โหสังคมมันอยู่ในทุกๆท,กที่ในชีวิตเราเลยเราจะรู้สึกฮึกเหิมหรือหมดหนทางคุณจะตัดสินใจ ลงทุนต่อไปในประเทศอะไรใช่ไหมฮะถ้าใครติดตามเดยสแตนด์ดัเวล์อ่ะประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์แบบไม่มีใครเชียร์ให้ลงทุนเลยต้องลงทุนต่างประเทศคุณคิดว่าสภาพความรู้สึกของคนไทยเวลามองเศรษฐกิจตัวเองเขารู้สึกอย่างไรไอความรู้สึกนั้นเป็นเพราะเขาร้อยเอร์เซ็นเหรออาจจะไม่ใช่ไหมฮะในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตก็เหมือนกันสุดท้ายมนุษย์คือนะถ้ามองในมุมของมิวส์นะหรือสังคมวิทยามนุษย์คือเนี่ยแหละสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตไปท่ามกลาง สังคมที่เราอาศัยอยู่เราเลือกได้สิเลือกได้แต่จะดีกว่าถ้าเราตระหนักว่าเรากําลังเลือกภายใต้สถานการณ์แบบไหนเรากําลังเลือกภายใต้ประวัติศาสตร์แบบไหนเรากําลังเลือกภายใต้เงื่อนไขอะไรและสุดท้ายไม่ว่าเราจะเลือกชอยอะไรมันไม่เคยไปไกลกว่าเงื่อนไขต่างๆที่สังคมจัดเตรียมไปให้ไม่มีใครนึกถึงอาชีพที่ยังไม่มีอยู่ร้อเปอร์เซ็นได้ ต่อให้คิดออกมันก็สัมพันธ์กับเงื่อนไขบางอย่างที่สังคมวางไว้แล้วให้เรานึกถึงฝันของเด็กยุคนี้ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมครับไม่มีทางที่คนแบบเมโสโปเตเมียจะนึกถึงยูทูบเบอร์และคนแรกที่เล่น YouTube ก็อาจจะไม่นึกถึงอาชีพยูทูบเบอร์ด้วยแต่เมื่อ YouTube มันเริ่มแพร่หลายมันเริ่มทําเงินได้คนเริ่มคิดว่าเฮ้ยนี่เป็นอาชีพและคอนเซปต์เรื่องยูทูบเบอร์มันจึงเกิดแปลว,ว่าปฏิสัมพันธ์เนี้ยระหว่างมนุษย์กับสังคม จึงเป็นคําตอบที่หนึ่งของคําถามที่ว่าชีวิตเป็นของเราแค่ไหนถ้ามองจากมุมนี้เป็นของเราในระดับหนึ่งเราเลือกได้แต่ไม่ใช่ของเราร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณโชคดีพอคุณจะควบคุมและใช้ประโยชน์และรู้สึกได้มากกว่าคนอื่นว่าชีวิตเป็นของคุณแต่มีคนจํานวนมากในสังคมที่ไม่โชคดีขนาดนั้นทั้งจากปัจจัยภายในที่ควบคุมเขาอยู่หรือปัจจัยภายนอกซึ่งสุดท้ายหลอกหลอมให้เราคิดว่าชีวิตเป็นของเราหรือไม่ เมื่อชีวิตที่เราใช้อยู่ไม่ได้แยกออกจากความเป็นไปของสังคมขนาดนั้นขนาดนั้นดังนั้นชีวิตเป็นของเราไหมเลยเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้ถ้าเกิดว่ามองเพียงแค่เราโดยแยกตัวเราออกจากสังคมนะคะแต่คำตอบเนี้ยก็ไม่ได้มีคำตอบเดียววันนี้เราเลยจะปิดท้ายรายการด้วยการชวนทุกคนตอบด้วยว่าฟังเราสองคนมาคุยมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะคุณคิดว่าชีวิต เป็นของคุณหรือเปล่าเพราะอะไร hmm. ลองแชร์มาหน่อยฟังอยากอ่านมากเลยอะคือจะบอกว่าคอมเมนต์ของทุกคนเป็นคอมเมนต์ที่แบบเราตั้งตารอทุกครั้งเวลาที่ลงคลิปนะคะ <Right. S 1> อยากฟังว่าทุกคนคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงลองเมนต์มาบอกกันหรือว่าใครที่ฟังตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย hmm. มีเรื่องอื่นอีกอะ hmm. ที่อยากให้ชวนคุยชวนคิด hmm. หรืออยากได้อะไรอยาก hmm. ให้เราทำตอนไหนนะก็ลองแชร์แล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ช็อตคัดปรัชญาก็น่าจะปิดท้ายอีพีนี้ประมาณนี้นะคะ <S <S ถ้าเกิดว่าใครที่อยาก ฟังตอนใหม่ๆของรายการของเราก็อย่าลืมนะคะ Subscribe YouTube channel ของ The Standard Podcast แล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทุกๆสัปดาห์ใน Podcast Player ต่างๆนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast I o p e n i t for Your Ears